เราได้รู้จักพี่บี้เดอะสกาวันนั้นพี่บี้เดอะสกาเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ๆเลยครับแล้วผมก็เรียนจบพอดีผมมาเป็นเหมือนแบบเขียนข้อความเขียนข้อความส่งหาอินบ็อกซ์เหมือนส่งข้อความไปหาใน LINE นะอย่างเงี้ยโดยเรามีไอเดียเรื่องรายการออนไลน์ชื่อรายการจงทำดีคอนเซ็ปต์เป็นรายการที่พิธีกร2คนใส่ชุดลูกเสือคนนึงใส่ชุดลูกเสือสามัญคนนึงใส่ชุดลูกเสือสำรองออกไปทำดีให้กับสังคมโดยการทดสอบสังคมเช่นไปวางกระเป๋าตังค์ไว้และใครหยิบกลับมาส่งตามที่กำหนดเราจะมอบจะอะไรเข็มกัดคนดีให้คุณเพื่อให้คุณอยากทำดีไม่ว่าคุณจะดีโดยการสร้างภาพแต่อย่างน้อยคุณก็ทำดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนชอบแล้วก็เขียนคอนเซ็ปต์ใส่ไปเลยโดยเราคิดภาพว่าเผื่อพี่บี้เขาจะเลือกกูจะได้ไปเป็นลูกเสือสำรองให้พี่บี้เป็นลูกเสือสามัญอย่างน้อยได้ทำด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เลยเขียนพิมพ์ยาวเหยียดเลยส่งไปในอินบ็อกซ์พี่บี้ใน Facebook พี่บี้เขาพี่บี้ตอบกลับมาว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะหำพี่กำลังจะเปิดบริษัทสนใจมาเริ่มเดิมหำเขาเรียกมึงว่าหำเหรอคือพี่บี้เขาจะมีสไตล์เรียกคนทุกคนว่าหำถ้าเขาสนิทอ๋อเหมือนพี่เวลาเสนอใครพี่เรียกประมาณนั้นอ่ะโอเคเรียกเบลอะไรเงี้ยโอเคอ่ะอะไรประมาณนี้ถามก็เลยเขาอะไรจะเริ่มต้นบริษัทสนใจจะมาเริ่มเดินด้วยกันไหมโอ้โหเด็กคนหนึ่งมีโอกาสครั้งนี้ก็ไปก็เราก็เลยไปเป็นครีเอทีฟของพี่บี้ก่อนนั่นคืองานออนไลน์ครั้งแรกครับผมซึ่งตอนที่พี่บี้เริ่มบริษัทเนี่ยมันมีกันอยู่4คนอยู่กับบี้เดอะสกานานไหมผมอยู่กับพี่บี้3ปีพี่เดาว่านี่เป็น3ปีแห่งการเหมือนเข้าโรงเรียนใหม่เลยถูกต้องใครที่สนใจงานออนไลน์อันดับแรกเนี่ยคุณคงจะต้องเข้าใจระบบของมันไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าบ้านระบบหลังบ้านงานโปรดักชันงานตัดต่อให้ถ่องแท้ซะก่อนพี่จะสรุปเผื่อคนที่เขาอยากจะทำเพจอยากจะทำงานออนไลน์เขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะต้องเริ่มยังไงซึ่งเริ่มแบบเบลน่าสนใจมากคือเข้าไปเป็นพนักงานในบริษัทออนไลน์แล้วก็เดาว่าด้วยความที่คนน้อยก็เลยมีโอกาสได้เรียนรู้งานหลายอย่างถูกต้องใน3ปีเนี่ยคือฝึกหนักอย่างกับหน่วยซีลเลยว่าอย่างนั้นใช่ใช่ครับจนถึงวันที่ต้องใช้คำว่าวิงแดเล็กสตรองนะ คืออะไรอ่ะปีกก้าขาแข็งโอ้โหวิงแดเล็กสตรองเออตรงตัวมากใช่แล้วยังไง3ปีปุ๊บแล้วพบว่าเฮ้ยไปทำเองดีกว่าหรือยังไงแต่เหตุผลที่ออกคืออะไรไม่ได้ออกคือจังหวะที่ทำกับพี่บี้เนี่ยเราก็ได้ค้นพบได้ค้นพบดีเวย์ของเราก็มันทำออนไลน์กับพี่บี้หมายความว่าเวลาว่างเราก็ทำงานอื่นได้จังหวะนั้นเนี่ยเราก็คิดไอเดียออกอย่างหนึ่งคือเราอยากทำเพจกีฬานั่นคือตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้น24ครับ24เริ่มอยากทำเพจเองครับ23 24